วัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับก็เข้าสู่ช่วงเวลาของเช้าข่าวเข้มนะฮะข่าวสุดท้ายที่โปรยเรื่องของหลวงตาบุญชื่นนะครับที่สอนนะครับบอกว่าข้าวของที่ได้มานั้นที่สุดแล้วก็นำไปบริจาคกลับคืนก็เพราะว่ามีคนไปกล่าวหาตั้งข้อสังเกตก็กล่าวหาแหละฮะว่าข้าวของต่างๆที่มีคนทำบุญบริจาคให้กับหลวงตานะฮะตามรายทางที่หลวงตาได้ทุดงมานั้นลูกศิษย์ของหลวงตาเอาไปขายต่อนะคือข่าวเป็นอย่างนี้นะฮะอยู่ๆเนี่ยนะฮะทำไมหลวงตาออกมาเทศบอกว่าข้าวของที่ได้มาเนี่ยก็ส่งคืนกลับไปเป็นทานนะครับก็เพราะว่าถูกกล่าวหาก่อนนะครับว่ามีคนติดตามเนี่ยเอาข้าวของที่ชาวบ้านมาถวายท่านนะครับเอาไปขายต่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินหลวงตาก็เลยบอกนะฮะสิ่งต่างๆคำติชมที่มีมาหลวงตารู้ทุกอย่างรู้แล้วล่ะนะรู้แล้วก็วางเปรียบเหมือนปากเขาหูเราเขามีปากเขาก็พูดเรารู้เราก็วางเฉยนะครับก็เกิดอุเบกขาบารมีก็มีนะครับเราไม่เดือดร้อนเราไม่ริษยาเราคิดว่าเราทำถูกต้องแล้วนะครับนี่เครื่องใช้ต่างๆนำมาถวายมาทุดงได้อะไรแล้วเป็นวัตถุเขาของเงินดองนึกตาไม่ได้ได้ในสิ่งที่ไม่มีตัวตนคือหยิบยกขึ้นมาไม่ได้เป็นอย่างไรสิ่งที่ไม่มีตัวตนคือบุญกุศลบุญบารมีที่มันเกิดขึ้นแก่จิตแก่ใจของเราอันนี้ได้ไม่มีตัวตนมีความปรารถนาสองประการประการแรกปรารถนาอยากให้ญาติโยมรู้จักการทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาละความชั่วทำความดีการให้ทานก็คือการสละสิ่งของของตนแก่คนที่ควรให้ปันอย่างเช่นทุกวันนี้ที่ได้เดินผ่านหลายหมู่บ้านหลายตำบลหลายอำเภอหลายจังหวัดจนกระทั่งมาถึงบ้านของเรานี้ได้เห็นญาติโยมนำข้าวน้ำโภชนาอาหารน้ำพนะขนมนมเนยผลหมากรากไม้ยารักษาโรคเครื่องใช้ต่างๆนำมาถวายอันนี้ก็เป็นการบริจาคการให้ทานการสละสิ่งของของตนแก่คนที่ควรให้พันอย่างเช่นถวายจตุปัจจัยทายทานแก่พระภิกษุสามเณรเพื่อบูชาคุณงามความดีของท่านญาติโยมไม่มาแล้วข้าวน้ำโภชนาอาหารหลายอย่างแต่ละวันน้ำไม่รู้ว่ากี่คันรถหลวงตาไปไหนบางคนก็ไม่รู้หลวงตาก็มอบหน้าที่เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยที่เดินตามเพราะท่านอยู่ในพื้นที่อย่างนี้ท่านก็น่าจะรู้ว่าตรงไหนมันขาดแคลนน้ำก็เอาไปบริจาคไปถวายให้ท่านพิจารณาจะเป็นโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กอนามัยโรงพยาบาลสถานีตำรวจวัดก็แล้วแต่ให้ท่านเอาไปบริจาคให้อนุเคราะห์สงเคราะห์กันตรงไหนมันขาดแคลนน้ำอย่างเป็นโรงพยาบาลแพทย์สนามรักษาโรคโควิดอันนี้เข้าไปบริจาคไปถวายให้ท่านคือเราได้ให้แล้วแล้วก็ดีใจญาติโยมให้มาแล้วก็กลับคืนไปสู่สังคมกลับคืนไปสู่ญาติโยมเหมือนเดิมหลวงตาไม่ได้ไปไหนมาทุดงได้อะไรแล้วเป็นสาธุนะทุกครับฮะวันนี้ความจริงก็อยากจะเปิดยาวๆนะฮะฟังกันไปนะฮะฟังกันไปเพราะว่าเราฟังเสียงหลวงตาบุญชื่นแล้วก็กระชุ่มกระชวยนะครับได้สติได้ข้อคิดนะครับเพราะว่าท่านเดินมาเนี่ยโอ้โหไม่รู้กี่วันแล้วนะครับก็แต่ว่าเสียงของหลวงตาบุญชื่นนะฮะพระที่อายุ73ปีเนี่ยซุ้มเสียงนั้นกระชุ่มกระชวยมากนะแล้วก็เป็นการเทศแบบไม่ได้เนิบนาบชักช้านะเทศก็ค่อนข้างจะเร็วนะเพราะว่าท่านพูดเร็วและเสียงท่านเนี่ยถ้าพูดตรงๆคือเสียงท่านไม่แก่เสียงยังกระฉับกระเฉงใช่ไม่ใช่เสียงของคนแก่ไม่ใช่เสียงของคุณตานะคุณปู่ที่อายุมากๆพูดแบบแต่พูดท่านพูดแบบโอ้โหไหลรื่นนะไหลรื่นมากนะก็บอกเลยนะฮะบอกว่าไม่ต้องสงสัยว่าหลวงตาจะเอาไปไหนนะครับบรรดาข้าวของต่างๆนะครับอาหารการกินขนมนะครับน้ำดื่มทานกลับไปสู่ญาติโยมเหมือนเดิมคนไหนตกทุกข์ได้ยากเราต้องอนุเคราะห์สงเคราะห์กันทั้งขนมอาหารยารักษาโรคจะให้เจ้าหน้าที่ที่เดินทางนะเก็บไปใส่รถตู้ถ้าพบเจอเด็กเล็กคนพิการคนชราก็ให้ทานกลับไปส่วนน้ำดื่มวันหนึ่งได้เต็มคันรถฮะได้เป็นคันรถนะฮะก็เอากลับคืนฮะนะครับน้ำดื่มเนี่ยถ้าเกิด
ได้มาก็จะไปบริจาคต่อโรงพยาบาลวัดสถานีตำรวจนะครับด่านโควิดโรงพยาบาลสนามเราไม่ได้เอาไปไหนเลยญาติโยมให้มาเราก็ต้องกลับคืนไปนะครับตอนมีชีวิตอยู่เราต้องทำความดีให้กับสังคมมากที่สุดเราต้องสงเคราะห์กันสงเคราะห์คนตกทุกข์ได้ยากไม่ต้องตกใจหลวงตาไม่ได้เอาไปไหนนะครับนี่ฮะคนที่มันคิดอกุศลคนที่มันคิดว่าชาวพุทธที่ดักรอจะทำบุญกับหลวงตานะครับบริจาคข้าวปลาอาหารทำบุญเนี่ยนะฮะทำบุญข้าวปลาอาหารใส่บาตรหลวงตาคิดว่าหลวงตาหรือว่าเจ้าหน้าที่เด็กวัดที่เดินตามเนี่ยจะเอาไปขายต่อแลกเปลี่ยนเป็นเงิน จิตใจมันชั่วร้ายมากนะ คนคิดแบบนี้จิตใจมันชั่วร้ายมากนะครับชั่วร้ายจริงๆไม่รู้จะพูดยังไงนะฮะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยเราเล่าข่าวหลวงตามาก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็เคยบอกแล้วนะว่าไม่ต้องถวายอย่างอื่นนอกจากน้ำแล้วน้ำเนี่ยเสร็จแล้วหลวงตาจะไปถวายวัดต่อให้เอาไปให้วัดต่อใช่นะเพราะต้องยอมรับว่าน้ำเนี่ยเอาไปให้วัดให้โรงพยาบาลนะมันมีน้ำหนักนะครับสมัยนี้ทำบุญเนี่ยคนเขาก็เชื่อกันนะว่าทำบุญจะต้องมีข้าวปลาอาหารน้ำแล้วก็ของหวานใช่ไหมมีดอกไม้ใช่ไหมมีพวงมาลัยอะไรก็ว่าไปแต่สมัยก่อนเนี่ยท่านผู้ชมฮะสมัยผมเด็กๆเนี่ยทำบุญใส่บาตรพระตอนเช้าเนี่ยไม่มีน้ำนะสมัยก่อนไม่มีน้ำขวดนะไม่มีน้ำขวดน้ำที่เป็นถ้วยพลาสติกยังไม่มีเลยใช่สมัยก่อนไม่มีอยู่แล้วน้ำขวดแบบนี้แหละฮะเรากินน้ำต้มกันนะครับฉะนั้นเนี่ยสมัยก่อนจะทำบุญเนี่ยนะฮะพ่อแม่ผมเนี่ยหรือว่าทุกบ้านเนี่ยก็จะตื่นเต้นขึ้นมาแล้วก็หุงข้าวนะหุงข้าวใช้เตาถ่านนะครับแล้วก็ทำอาหารกับข้าวเนี่ยทำกันสดๆแล้วก็เอาไปถวายใช่เอาไปทำบุญใช่นะฮะใช่ของหวานก็ไม่มีนะฮะของหวานก็บางทีก็ไม่มีนะครับคืออาหารเป็นหลักข้าวกับข้าวใช่อาหารเป็นหลักน้ำดื่มเราก็ไม่ได้เอาไปทำบุญนะครับจนกระทั่งระยะหลังนี่แหละผมว่ามาจากเริ่มจากร้านขายแกงถุงอ่ะเวลาเราไปซื้อของใส่บาตรถ้าเราเคยไปนะครับเขาก็จะบอกว่าไม่เอาของหวานกับน้ำด้วยเหรอบางทีเขาจัดเป็นชุดๆให้เราใช่ข้าวอาหารคาวอาหารหวานแล้วก็น้ำใช่ไม่มีเลยฮะแบบเอาของหวานเอาแบบสาคูทองหยิบทองหยอดขนมชั้นนะทำบุญไปด้วยนะครับเพราะว่าไม่สะดวกนะครับแล้วก็ไม่มีนะฮะประเภทที่เดินไปทำบุญที่แผงขายอาหารข้าวแกงอาหารตามสั่งอาหารถุงเนี่ยและจะมีพระยืนอยู่ประจำแผงไม่มีนะฮะไม่มีฮะอยู่ตรงอย่างบ้านผมเนี่ยอยู่หลังวัดเทพก็ดีหน่อยนะก็พ่อเนี่ยจะพาไปทำบุญที่หน้าวัดเลยวัดเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทร์นะครับก็มีพระมาแน่นอนนะครับใครที่ไม่ได้อยู่หลังวัดหน้าวัดใกล้วัดก็จะยืนรอตรงหน้าบ้านบ้างหน้าปากซอยบ้างใช่ไหมในหมู่บ้านบ้างแล้วพระท่านก็จะมาโปรดนะครับไม่มีไปตลาดนะฮะเราไม่มีคิดว่าจะทำบุญไปไหนดีไปตลาดเจ้พระเขายืนอยู่หน้าแผงไง ไม่เหมือนยุคนี้ไม่มีนะฮะพระเนี่ยต้องเดินต้องเดินไปโปรดสัตว์ใช่นะฮะต้องเดินไปให้ญาติโยมได้ทำบุญนะครับไม่ใช่ยืนอยู่แล้วให้ญาติโยมเดินมาหาท่านนะฮะอันนี้ก็รู้กันอยู่ใช่ไหมก็วินเนี่ยพระกับแผงนั่นแหละเวียนกันด้วยเวียนนะฮะท่านผู้ชมฮะอยู่ในพาดหัวข่าวของทางรายการเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ตอนประมาณ5 ทุ่มกว่าพื้นที่ของสภ.บางแก้วสมุทรปราการตำรวจได้รับแจ้งว่ามีเหตุการณ์รถกระบะชนคนตอนเดินข้ามทางม้าลายมาแล้วฮะอีกแล้ว เกิดขึ้นบนถนนสายกิ่งแก้วช่วงปากซอยกิ่งแก้ว52/1ผู้บาดเจ็บนั้นเป็นผู้หญิงอายุ33เป็นชาวเมียนมานะฮะชื่อวินมาโซได้รับบาดเจ็บสาหัสเพราะว่าถูกรถกระบะพุ่งชนบนทางม้าลายผู้บาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬารัตน์9แอร์พอร์ตนะครับนี่นะฮะแล้วก็สอบถามจากคนขับรถกระบะซึ่งเขาก็ไม่ได้หนีไปไหนนะชื่อนายมนตรีภูลสินมนตรีเนี่ยบอกว่าเขาขับมาจากฝั่งลาดกระบังจะไปหาเพื่อนแถวหลังซอยหลังโรงพยาบาลจุฬารัตน์9ก็ยอมรับว่าขับมาด้วยความเร็วเพราะว่าเขาอยู่เลนขวาสุดนะฮะแต่ว่าเขาบอกนะฮะอยู่ๆคนที่ถูกชนผู้หญิงชาวเมียนมาคนนี้
เดินลงมาจากเกาะกลางถนนถ้าพอนึกภาพออกฮะเดินจากลงมาจากเกาะกลางถนนเพื่อจะข้ามไปฝั่งฟุตบาทอ่ะนะฮะแต่ว่าตรงนั้นเป็นทางม้าลายมนตรีเนี่ยบอกว่าเขาขับมาด้วยความเร็วแล้วประกอบว่าตรงนั้นเนี่ยมืดเขามองไม่เห็นพอผู้หญิงก้าวมาลงมาที่ทางม้าลายปุ๊บก็ไม่ทันแล้วนะฮะชนจนกระทั่งกระเด็นไปหลายเมตรแต่พอชนแล้วเขาก็ไม่หนีไปไหนนะจอดรถให้ความช่วยเหลือแล้วก็โทรแจ้งไปที่เจ้าหน้าที่ให้มาปฐมพยาบาลรับตัวผู้บาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลนะครับยืนยันว่ามองไม่เห็นนะครับว่ากำลังจะมีคนข้ามถนนเพราะว่าไฟตรงนั้นก็สว่างไม่มากพอนะครับเขาบอกแบบนี้ตำรวจแจ้งข้อหาเบื้องต้นขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสนะฮะส่วนประเด็นที่ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลายเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะฮะทางม้าลายเลยก็ข่าวนี้คุณมนตรีก็ยอมรับนะยอมรับแล้วก็ดีฮะที่ไม่หนีนะครับดีที่ไม่หนีนะครับแล้วก็ลงมาช่วยไม่งั้นคุณจะโดนอีกข้อหาหนึ่งนะครับส่วนเรื่องของชนคนบนทางม้าลายนะครับซึ่งก็จะมีข้อหาต่างหากนี่นะฮะก็ให้ไปพิสูจน์กันเพราะว่าตัวคุณมนตรีเนี่ยชี้แจงว่ามี2อย่างนะครับมี2อย่างก็คือว่าคือปกติเนี่ยก่อนจะมาถึงทางม้าลายต้องลดความเร็วนะครับคุณก็ยอมรับว่าคุณขับรถมาใช้ความเร็วและอยู่เลนขวาก็เป็นเลนที่ใช้ความเร็วได้ถูกไหมฮะใช่ก็เป็นเลนที่ใช้ความเร็วได้นะครับแต่ทีนี้ก็คือว่าพอถึงทางม้าลายแล้วทำไมคุณไม่ลดความเร็วนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าตามที่เขาอ้างแสงสว่างไม่เพียงพอและเส้นระบายสีตรงทางม้าลายไม่ชัดเจน มันเจือจางนี่ฮะอันนี้มันก็มีหลุดขาดหายไปใช่ไหมฮะอันนี้ทางตำรวจก็ต้องไปพิสูจน์ว่าแบบเนี้ยคนขับรถมองไม่เห็นใช่ไหมนะฮะเพราะเขาก็ชี้แจงมันก็หลุดลอกไปเยอะนะก็ต้องยอมรับแล้วถ้าเกิดเขามาทางไกลๆเนี่ยตรงนี้แสงสว่างแบบนี้พอจะเห็นไหมนี่ท่านผู้ชมก็ดูฮะเพราะคุณมนตรีเขาอ้างแบบนี้ว่ามองไม่ค่อยเห็นผมมองไม่ค่อยเห็นแล้วผมก็เลยชนนะบวกกับเราก็ไม่ได้ทราบผู้เคราะห์ร้ายนะฮะที่ถูกชนบาดเจ็บสาหัสเนี่ยเธอให้กะว่ายังไงว่าทำไมอยู่ๆเธอลงมานะเธออาจจะกะระยะผิดไหมครับใช่ไหมฮะแล้วเธออายุเท่าไหร่อายุ33ปีใช่อายุ33ปีสายตาก็แก่ชรามากไหมก็ไม่ใช่เธอกะระยะรถถูกหรือเปล่ากลางคืนนะข้ามถนนใช่ไหมใช่บางทีอาจจะมองแบบสายตาเธอมีปัญหาไหมเธอคิดว่าไกลแต่ความจริงมันใกล้หรือความจริงมันไกลแต่รถคันนั้นมาเร็วครับจนมาถึงตัวเธอเร็วนะฮะนี่อันนี้ที่แน่ๆก็คือว่าคุณมนตรีเจอข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับอันนี้แน่ๆนะครับส่วนประเด็นที่ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลายนั้นก็ต้องไปพิสูจน์ทราบกันใช่ฮะนี่ส่วนกรณีของ10ตำรวจตรีที่ชนหมอกระต่ายเสียชีวิตนะครับท่านผู้ชมก็ทราบแล้วว่าหมอกระต่ายท่านก็ไปสวรรค์แล้วเมื่อวานนี้นะครับพระราชทานเพลิงศพไปเรียบร้อยแล้วก็10ตำรวจตรีพร้อมกับคุณพ่อก็ได้มีโอกาสนะครับได้ไปร่วมงานพระราชทานเพลิงนะครับวันในวาระสุดท้ายในขณะที่ตัวเองยังเป็นพระอยู่ตามเจตนาที่10ตำรวจตรีกับคุณพ่อประสงค์นะครับและโดนไปแน่ๆ7ข้อหานะ7ข้อหาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับข้อหาที่2นำรถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาใช้ข้อหาที่3ขับรถไม่ชิดขอบทางด้านซ้ายนะครับข้อหาที่4ไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายบนพื้นทางคือไม่หยุดรถให้คนข้ามข้อหาที่5ความผิดพรบ.รถยนต์ฝ่าฝืนใช้รถที่ไม่ได้เสียภาษีประจำปีข้อหาที่6นำรถไม่สมบูรณ์มาขับไม่ติดกระจกมองหลังข้อหาที่7ความผิดพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถใช้รถที่ยังไม่ได้จัดให้มีประกันภัยท่านผู้ชมจะเห็นว่าข้อหาที่2จนถึงข้อหาที่5ที่6เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นกับคนที่เป็นตำรวจ
นะฮะไม่ควรจะเกิดขึ้นก็คือเป็นตำรวจบังคับใช้กฎหมายแต่ทำผิดกฎหมายพื้นฐานทำผิดกฎหมายพื้นฐานนะฮะคือใช้รถที่ไม่ติดทะเบียนนะคือถ้าจะมองกันอย่างเจตนาร้ายจริงๆก็คือว่าเอารถที่ไม่มีทะเบียนเนี่ยจะเอาเตรียมเอารถคันนี้ไปใช้ก่อการไม่ดีหรือเปล่าใช่ไหมฮะครับก็จริงๆก็คือเอารถที่ไม่ติดทะเบียนแล้วก็ฉวัดเฉวียนไปเลนขวาบ้างใช้ความเร็วอะไรบ้างและอาจจะโดนข้อหาที่8ข้อหาที่8นะฮะขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ข้อหาที่8นี้ขอไปพิสูจน์ก่อนตรวจสอบก่อนนะครับตอนนี้เจอแน่ๆ7ข้อหานะฮะนี่ครับใช่นี่นะขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือไม่เนี่ยความเร็วต้องไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนี้พนักงานสอบสวนกำลังตรวจสอบอยู่ว่ารถที่ทาง10ตุลาตรีนรวิขับมานั้นเกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือไม่นะฮะแต่ว่าพอข่าวออกไปแบบนี้เนี่ยคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าให้ตำรวจจะพึ่งตรวจเลยอย่าตรวจด้วยกันเองคือไม่ไว้ใจอ่ะเอาง่ายๆว่าเอาอย่างนี้ดีไหมให้อาจารย์คนที่ทำเรื่องความเร็วรถคดีบอสอ่ะที่วัดออกมาได้ร้อยกว่าอาจารย์สะทนให้อาจารย์สะทนเป็นคนทำไหมว่าให้เขามาวัดเลยว่าระยะทางเท่านี้รถแล่นขนาดนี้บวกภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วจริงๆแล้วเนี่ยขับมาเร็วเท่าไหร่คือพอตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะดูว่าขับเร็วเกินหรือเปล่าจะไปตรวจสอบก่อนคนดูข่าวนี้เนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตว่าตำรวจตรวจสอบเองตำรวจตรวจสอบตำรวจด้วยกันเองเนี่ยเขาเอางี้เขาไม่ค่อยไว้ใจอ่ะครับอย่าให้เป็นนักวิชาการดีกว่าไหมกลางๆดีหน่วยงานกลางไหมใช่ไหมหน่วยงานกลางใช่นักวิชาการก็คนนั้นอาจารย์คนนั้นก็ต้องกลางจริงๆนะฮะอย่าไปใช้คนอีกคนหนึ่งนะที่สามารถที่จะลดความเร็วลดได้อะใช่สูตรหนึ่งใช่ระวังนะคือคนที่เป็นอาจารย์ก็ต้องเลือกด้วยนะฮะใช่คือปกติก็จะมีกองพิสูจน์หลักฐานอ่ะใช่ไหมแต่กองพิสูจน์หลักฐานก็เป็นตำรวจนะฮะก็เป็นตำรวจไงก็เป็นตำรวจนะฮะเอานะก็หวังว่าท่านก็คงจะผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกอ่ะนะครับถ้าขับรถขนาดนี้ถ้าตรวจวัดขนาดนี้ดูจากกล้องวงจรปิดเฮ้ยขับมาชนขนาดนี้มันเร็วเท่าไหร่ใช่ไหมท่านก็คงจะมีสูตรของท่านน่ะนะครับจนถึงขั้นนี้แล้วก็อย่าได้เกี้ยเสียกันเลยนะฮะว่ากันไปตามตรงนะครับใช่นี่ตรงไปตรงมานะฮะมีตำรวจอยู่ชุดหนึ่งอันนี้เล่าให้ฟังนะฮะตำรวจที่อ่างทองนะครับตำรวจที่อ่างทองอยู่ที่สภ.รามศักดิ์นะครับ2ท่าน10ตำรวจตรีเหมือนกันฮะ10ตำรวจตรีธีรดลบัววิชัยและ10ตำรวจตรีนารากรพี่พิมายนะครับเป็นตำรวจสภ.รามศักดิ์นะครับขับขี่รถยนต์เก๋งนะครับไม่ใช่รถตำรวจนะรถยนต์เก๋งครับไปทำธุระตรงบริเวณถนนโพทองหน้าปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งตรงข้ามโรงพยาบาลโพทองอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองแล้วก็เจอตำรวจฮะมารถกระบะสีดำแล้วก็มารถจักรยานยนต์อีกชุดหนึ่งนะครับรวมทั้งหมดประมาณ5คนขับขี่ตาม10ตำรวจตรีธีรดลและ10ตำรวจตรีนารากรมานะครับแล้วก็ชายชะกันตัดผมเกรียนที่อยู่บนรถจักรยานยนต์นะมาบอกกับ10ตำรวจตรีทั้ง2ท่านบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนายขอดูบัตรประจำตัวหน่อยสิคือตอนแรกนึกว่า10ตำรวจตรี2ท่านเนี่ยไม่ได้เป็นตำรวจเป็นคนที่ขับรถเก๋งธรรมดาอ๋อดูใบขับขี่หน่อยสิผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะปรากฏว่า10ตำรวจตรีสภ.รามศักดิ์ทั้ง2ท่านก็บอกว่าอ่ะก็เป็นตำรวจเหมือนกันเท่านั้นแหละไอ้คนที่มาตรวจคนที่มาตรวจก็เลยไอ้หัวเกรียนเนี่ยดูท่าทีแบบก็เลยแบบงั้นไม่เป็นไรขอโทษพวกเดียวกันนะแต่10ตำรวจตรีทั้ง2ท่านสงสัยแล้วสงสัยแล้วว่าชายหัวเกรียนแก๊งนี้ที่ขับรถกระบะมากับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะฮะเป็นตำรวจที่ไหนนะครับก็เลยโทรแจ้งติดต่อแจ้งไปที่สภ.โพทองให้ดักตรวจนะครับแล้วก็เจอฮะเจอ2คนไม่ได้เป็นตำรวจปลอมเป็นตำรวจนะครับปลอมเป็นตำรวจดูบัตรที่ใช้บอกว่าเป็นข้าราชการตำรวจนั้นมีการตัดแปะฮะตัดแปะรูปตัวเองแต่ว่าชื่อไม่ตรงครับนี่ก็เลยเกิดการค้นหากันนะครับ
จากการกระทำของทั้ง5คนซึ่งตอนนี้รอขยายผลนะครับเพราะมีคนได้รับความเสียหายในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีด้วยนะครับเหมือนกับว่าถูกตำรวจปลอมเนี่ยปลักปลำแจ้งข้อหาอะไรก็ตามแต่นะฮะคือถ้ามันเป็นตำรวจปลอมปุ๊บมันหากินแล้ว มันหากินแล้วฮะมันก็พร้อมจะยัดเยียดข้อหาความผิดต่างๆให้กับประชาชนคนบริสุทธิ์แต่ทีนี้คราวซวยของมันนะฮะที่มันไปเรียกรถที่เป็นตำรวจจริงมาจากสภ.รัมศักดิ์10ตำรวจตรีธีรดลกับ10ตำรวจตรีนารากรนะฮะเขาจอดอยู่มันก็ไปเรียกตัวและเขาบอกว่าอ๋อก็เป็นตำรวจเหมือนกันเท่านั้นแหละฮะมันถอยเลยไม่ทันแล้วฮะนี่ฮะท่านผู้ชมฮะโอ้แจ็คพอตพอดีเลยโอ้ไอ้สองคนนี้ฮะชายหัวเกรียนหากินง่ายนะฮะไปตัดผมทรงหัวเกรียนแบบนี้แล้วก็เอาบัตรไปทำบัตรตำรวจปลอมขึ้นมาแล้วตัดแปะเอารูปตัวเองเข้าไปนะฮะหากินง่ายฮะคือเริ่มต้นมาเนี่ยดูวิธีการเนี่ยก็รู้แล้วว่าจะทำสิ่งไม่ดีใช่ไม่งั้นจะต้องไปปลอมบัตรปลอมตัวเป็นตำรวจทำไมนี่ท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ตอนประมาณสัก3ทุ่มตำรวจสภ.เขลางนครที่ลำปางเขาได้รับแจ้งนะครับว่ามีเหตุการณ์คนร้ายชิงทรัพย์บนถนนสายลำปางแม่ทะนะฮะก็รีบไปที่เกิดเหตุไปที่เกิดเหตุก็พบกับผู้ชายคนหนึ่งนะฮะชื่อนายอธิภพอายุ33เป็นเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดลำปางยืนอยู่กับแฟนนะฮะแฟนสาวเป็นชาวเชียงใหม่ชื่อณัฐธิดาเจ้าของนะครับนี่นะแล้วก็ให้การกับตำรวจว่าเนี่ยผมขี่มอเตอร์ไซค์มาถึงตรงนี้เส้นทางมันก็เปรียวนะขี่มาพร้อมกับแฟนพอมาถึงจุดเกิดเหตุปรากฏว่ามีผู้ชาย2คนมันขี่มอเตอร์ไซค์มาขับตามผมมานะคันนึงไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนอีกคันนึงก็ดูเก่าๆหน่อยมันขี่เข้ามาด้านข้างแล้วเสร็จแล้วก็ไม่รู้คนไหนถีบมอเตอร์ไซค์ผมล้มลงไปแล้วก็ฉวยเอาเงินสดไปเงินสดเนี่ย 400,000 กว่าบาทโอ้โหอยู่ในกระเป๋าสะพายทำไมมันเยอะขนาดนั้นทำไมมันเยอะขนาดนั้นเขาบอกว่าต้นสายปลายเหตุก็คือว่าตอนบ่ายๆของเมื่อวานนี้เขาไปเบิกเงินสดมาจากธนาคารกรุงไทยสาขาแม่ทะ 430,000 บาทนะฮะเบิกตอนประมาณบ่าย 3 โมงนะพร้อมกับสัญญาซื้อขายที่ดินเนี่ยกำลังจะขี่รถไปหาคนซื้อนะทำสัญญาซื้อขายที่ดินกับอีกคนนึงกับเจ้าของที่ดินนี่นะฮะกำลังจะไปซื้อที่ดินนะพูดง่ายๆนะครับก็เลยไปเบิกเงินมาตั้งแต่ตอนบ่ายสามโมงเนี่ยแล้วขี่รถคันนี้กำลังจะเอาเงินไปคุยกับทางเจ้าของที่ดินเขาปรากฏว่าไอ้วัยรุ่นสองคนนี้ไม่รู้มันรู้ได้ยังไงขับตามประกบผมแล้วมันถีบจนล้มนะฮะเงินเนี่ยอยู่ในกระเป๋าสะพายของแฟนกระเด็นออกมามันฉวยไปแล้วขับรถหนีไปนี่นะครับรู้ไอ้โจรนี่มันรู้จังหวะเลยนะรู้ว่าเขามีเงินแสนรู้ว่าเขามีเงินแสนนี่ตอนนั้นเหตุการณ์เกิดขึ้น3ทุ่มกว่าตีหนึ่งกว่าทางรองผู้กำกับของสภ.เขลางนครบอกว่าก็นำตัวผู้เสียหายทั้งสองคนนะครับไปสอบสวนอีกทีหนึ่งเพราะเอ๊ะทำไมเหมือนกับให้การวกไปวนมาที่สุดแล้วยอมรับสารภาพว่ากุเรื่องขึ้นมาอ้าวไอ้น้องทำไมมึงทำแบบนี้กุเรื่องขึ้นมานะฮะก็ปรากฏว่าเขาบอกว่าที่ต้องกุเรื่องเพราะว่าเอาเงินจากการขายที่ดินของที่บ้านเนี่ยซึ่งขายไม่ได้ก้อนนึงเนี่ยเอาไปใช้นะครับเอาไปใช้บางส่วนก็คงจะเยอะพอสมควรนะแล้วตอนนี้ไม่รู้จะบอกกับทางบ้านยังไงว่าเงินมันหายไปไหนส่วนนึงก็เลยต้องกุเรื่องขึ้นมาเรียบร้อยเลยฮะเรียบร้อยเจอข้อหาแจ้งความเท็จกับทางเจ้าหน้าที่โอ้โหทั้งคู่เลยใช่ไหมทั้งคู่เลยขายที่ดินของที่บ้านได้แล้วเอาเงินไปใช้ตอนนี้คงจะใช้ไปพอสมควรแล้วฮะกลัวที่บ้านจะรู้ก็เลยกุเรื่องขึ้นมาคือเขากลัวว่าทางบ้านจะตำหนิเขาเพราะว่าเอาเงินไปใช้ในทางที่ไม่ถูกเนี่ยเพราะว่าจากที่เราไปตรวจสอบก็คือพอเราทราบเหตุนะเราก็ไปที่เกิดเหตุไปดูแล้วก็ไปดูที่บ้านของเขาก็ไปสอบถามข้อมูลหลายๆอย่างนะครับทำให้รู้ว่ามีเรื่องของก่อนเกิดเหตุมีเรื่องของการที่ขายที่ดินในที่บ้านบางส่วนเอาเงินมาใช้เพื่อ
แสดงว่าเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินครับผมครับซึ่งจะทำให้เราทราบว่าเขาอาจจะไม่มีเงินอยู่จริง 400,000 บาทเนี่ยนะครับผมแต่เงินของกลางเงินก็ไม่ได้พกมาสักบาทไม่มีเลยอ๋อทุกอย่าง 400,000 กว่าก็กุมาทั้งหมดเลยเป็นเรื่องของการกุเรื่องทั้งหมดครับทางตำรวจสอบสวนนานไหมครับท่านหลายชั่วโมงไหมฮะประมาณ1ชั่วโมงเสร็จก็ทราบนะครับเพราะว่าเราไปถึงที่เกิดเหตุเราก็มองเห็นพิรุธหลายอย่างนะครับตั้งแต่จุดที่รถล้มนะครับเรื่องของบาดแผลไม่มีที่ร่างกายนะครับเราต้องอาศัยการสังเกตว่ามันไม่สอดคล้องกับพยานหลักฐานที่เขาแจ้งมาครับผมตอนนี้ก็ต้องดำเนินคดีไหมครับท่านครับครับดำเนินคดีครับทั้งสองคนครับก็ประมาณร่วมกันแจ้งความเท็จนะครับเรื่องของความผิดอาญาที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็แจ้งว่ามีความผิดอาญาเกิดขึ้นแล้วก็เรื่องของการทำพยานหลักฐานเท็จครับผมคือนี่ครับเงินเนี่ยไอ้เงิน 400,000 บาทเนี่ยไม่มีสักบาทขู่เรื่องขึ้นมาที่ตัวไม่มีเลยเออโอ้โหแต่ก็เอาเงินไปใช้บางส่วนใช่ๆเอาเงินไปใช้บางส่วนต้องมีการเอาเงินไปใช้เพื่อที่จะไปบอกทางบ้านใช่ไหมใช่ว่าตามข่าวไม่ได้บอกนะว่าเขาใช้เงินไปเท่าไหร่ใช่นะฮะว่าเขาใช้เงินไปเท่าไหร่นะครับก็คงจะเยอะอยู่นะครับแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยด้วยนะฮะเป็นเจ้าหน้าที่นะฮะและแบบนี้ก็ไม่รู้โดนทั้งแฟนสาวด้วยหรือเปล่านะครับโดนทั้งแฟนสาวด้วยหรือเปล่านะครับแต่คนนี้ก็เป็นคนให้การเป็นหลักนะฮะคือจะรักจะโกหกเนี่ยมันเหนื่อยนะฮะเพราะว่าไอ้คำโกหกเนี่ยมันคำโกหกเนี่ยมันมีเอาไว้ปกปิดความผิดนะฮะคนเราจะโกหกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยใช้ความโกหกนั้นปกปิดความผิดแต่มันยากที่จะกลบเกลื่อนความจริงนะที่สุดแล้วก็มีพิรุธจนได้ฮะใช่คือถ้าสร้างเรื่องกระทันหันเนี่ยยังไงมันก็มีพิรุธคิดดูเดี๋ยวตำรวจสอบตั้งแต่3ทุ่มยันตีหนึ่งครึ่งอะแสดงตำรวจต้องเห็นอะไรแล้วหรือไม่งั้นตำรวจก็คิดว่าพอถามอะไรแล้วมันก็ยังไม่ได้ไงยังไม่ได้ตรงนี้พอที่จะให้ไปแกะรอยได้ก็ถามไปเรื่อยๆยัน4ทุ่ม5ทุ่มเที่ยงคืนก็ยังไม่ได้เผลอๆตำรวจรู้แล้วล่ะตำรวจรู้แล้วว่าเอ๊ะถามตรงนี้ก็ไม่ได้เอาง่ายๆว่าถูกถีบล้มเนี่ยนะฮะไม่มีบาดแผลเลย ใช่ไหมแล้วก็บริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยมันมีรอยไหมรอยคูดรถล้มอะไรมีไหม ใช่ไหม คือถ้ารักจะกุเรื่องแบบนี้เนี่ยมันต้องทำให้เนียนเนี่ยมันต้องทำให้เนียนคือยากอะยากคือพอเริ่มต้นโกหกปุ๊บเนี่ยแล้วความต่อไปที่จะตอบกับทางตำรวจเนี่ยมันต้องโกหกตลอดต้องจำแม่นนะต้องจำแม่นด้วยคือก่อนอื่นเนี่ยคุณพี่เนี่ยนายอะไรนะนายอธิภพอธิภพอธิภพเนี่ยต้องเอาหน้าเนี่ยกระแทกพื้นก่อนเพื่อสร้างบาดแผลหรือก็ศอกกระแทกพื้นใช่ไหมหรือให้ตัวผู้หญิงก็ได้กระแทกพื้นให้มีบาดแผลแล้วก็ต้องเอารถเนี่ยคูดไปกับถนนก่อนนะฮะพี่จะสอนให้ถ้ารักจะโกหกนะฮะนี่ฮะเพราะพี่เคยโกหกเมียมันก็ต้องสร้างเรื่องสร้างราวปะโถนี่ไม่ทำอะไรเลยมีแต่คำพูดเสร็จสิฮะตีหนึ่งครึ่งท่านผู้ชมคิดดูสิฮะ4ชั่วโมงกว่าใช่อยู่ๆก็โดนข้อหาอยู่ๆก็โดนข้อหานะแจ้งความเท็จไอ้เรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้นหลายครั้งนะฮะแต่คนเรามันก็ไม่จำนะไปยุ่งกับตำรวจเขาคือตำรวจเขาก็งานเยอะอยู่แล้วล่ะและอายเขาด้วยทีนี้อายเขาด้วยฮะทั้งสองคนเห็นหน้าค่าตากันชัดแล้วเนี่ยกลับไปทำงานที่มหาวิทยาลัยได้หรือเปล่าใช่ไหมฮะเขาจะให้ทำงานไหมถ้าเกิดทำงานได้ก็อายเขาอะใช่คุณอายเขาไหมโอ้โหคือเขาก็จะต้องถามคุณใช่ไหมเฮ้ยเอาเงินไปทำอะไรวะจริงจริงใช้เงินไปเท่าไหร่เอาเงินไปทำอะไรถึงต้องสร้างเรื่องใช่เพราะตำรวจเมื่อสักครู่นี่บอกนะเอาเงินไปใช้ในทางที่ไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยดีไม่รู้ไปเล่นพนันออนไลน์หรือเปล่าก็ไม่ทราบใช่ไหมฮะเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยคุณก็อยู่ยากอ่ะคุณอยู่ในสังคมที่คุณเคยอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยลำบากแล้วไม่น่าเรื่องแท้ๆไม่น่าทำเราพักกันครู่หนึ่งท่านผู้ชมเดี๋ยวกลับมาคุยข่าวกันต่อครับ